สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับสำหรับรถยนต์หรือว่ารถไฟฟ้าแบบไร้สายนะครับสำหรับโปรเจกต์ตรงนี้ผมเราจะใช้ในส่วนของตัววงจรอินเวอร์เตอร์ครับซึ่งเป็นแบบฮาร์บิดคอนเวอร์เตอร์ครับโดยในส่วนของตัวบอร์ดออสซิเลเตอร์นั้นนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัว i c เบอร์ไอ3 5 2 5ครับเป็นตัวออสซิเลเตอร์หรือว่าเป็นตัวกำหนดความถี่ครับสามารถทำการแก้หรือว่าปรับเปลี่ยนนะครับในระดับของความถี่ได้โดยการหมุน VR ตัวสีฟ้านะครับ ซึ่งก็จะมีความถี่อยู่ระหว่าง18กิโลเฮิรตซ์จนถึง40กิโลเฮิรตซ์นั่นเองนะครับ ความทีของตัวนะครับหรือว่าคลื่นพันของตัว Hg 3 5 2 5นั้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับอยู่ที่ประมาณ1้0ปองศาครับโดยมีค่า d ด a ์ t ท m e อยู่ที่ประมาณ10นาโนอา10บมิลลิเซกครับซึ่งนับค่าเด a ์ t ท m e ตัวนี้มีประโยชน์ไว้สำหรับป้องกันมาให้ตัว power mod fet ที่ต่ออยู่ในวงจรนะครับพาร์ปิดคอมพิวเตอร์ของเรานั้นทำการออนพร้อมกันครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านับเกิด m o s fet ออนพร้อมกัน2ตัวอาจจะทำให้ m o s fet นั้นเกิดการช็อตได้นั่นเองนะครับ สำหรับสัญญาณพันที่เกเนิดจากตัว IC เบอร์ AG3525 ครับก็จะป้อนเข้าสู่ตัว IR2110 สองหนึ่่งศูนครับจะท,ทำหน้าที่เป็นเกจไดเวอร์นั่นเองให้มีสัญญาณหลับในระดับที่นะครับมีความแรงมากพอที่จะสามารถที่จะ d r หรือว่าขับกับตัวมอสเฟตของเราได้นั่นเองนะครับในส่วนของบอร์ดออสซิเลเตอร์ครับก็จะรับในส่วนของแรงดันไฟครับจากหม้อปแปลงนะครับซึ่งจำไฟจาก220โวลต์ครับออกมาเป็น9โวลต์ครับผ่านบีริเทอร์ไฟเข้าซีฟิลเตอร์ประมาณ พันไมโครฟลาห50โวลต์ครับไฟก็จะออกมาใกล้ๆกับ12โวลต์นั่นเองผ่านซีฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งเลี้ยงบอร์ดออสซิเลเตอร์ทั้งหมดเพื่อทำหน้าที่ในการกาเนิดสัญญาณความถี่ที่จะส่งไปยังบอร์ดคอนเวอร์เตอร์นะครับที่อยู่ทางด้านแนวตั้งนะครับสำหรับบอร์ดคอนเวอร์เตอร์ของเราครับก็จะประกอบไปด้วยตัว IC นะครับในที่นี้คือเราใช้ i r f z 4 8 n ครับซึ่งเป็น power mosfet แบบกระแสสูงครับสามารถที่จะรับกระแสได้สูงสุดถึง55อาประมาณ 60แอมป์นะครับโดยมีแรงดันดเรนอยู่ที่ประมาณ55โวลต์นเองนะครับซึ่งมากเพียงพอที่จะสามารถที่จะทําการรับแรงดันได้จากหม้อแปลงพาวเวอร์ของเรานั่นเองนะครับสำหรับบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าคอนเวอร์เตอร์ของเรานั้นก็จะมีในส่วนของตัว C ครับขนาด0จุด นะครับ24มโครฟลัด630โวลต์ครับอนุกรมแล้วก็แล้วก็ต่อแบบขนานนะครับในลักษณะของ4ชุดนั่นเองเพื่อให้สามารถที่จะทำการแบ่งกระแสและป้องกันไม่ให้ตัวคาปาซิเตอร์นะครับซีรีส์ของเราเนี่ยร้อนครับซึ่งคาปาซิเตอร์ตัวนี้ครับทำหน้าที่นับต่อเป็นวงจรซีรีส์เรสตแนน์ครับอนุกรมกับขดลวดทางด้านตัวส่งเป็นลักษณะของก้นหอยของตัวท่อแอร์นะครับหรือว่าท่อน้ำยาแอร์ที่ทำการดัดนะครับลักษณะของก้นหอยเพื่อทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ นะครับให้นะครับคลื่นสัญญาณแม่เหล็กไ,ไฟฟ้านั้นแผ่ไปยังด้านหน้านั่นเองนะครับซึ่งตัวนะครับวงจรคอมพิวเตอร์ของเรานั้นนะครับก็จะมีลักษณะนะครับที่เป็น m o d f ฟ t 2ตัวนะครับเป็นต่อแบบ Halfbit Converter นั่นเองครับสำหรับแรงดันที่ทำการเลี้ยงวงจรคอมพิวเตอร์ของเรานั้นก็รับมาจากนะครับ หม้อแปลงนะขนาดเอาพุดอยู่ที่ประมาณ15บโวลต์2แอมป์ครับจ่ายเข้าสู่บีตเลกติไฟเออร์เป็นแบบเหล็กครับนะฮะก็จะติดอยู่กับซิงครับเพื่อระบายความร้อนให้ประสิทธิภาพในการทํางานนั้นสูงสุดนั่นเองนะครับสำหรับแรงดันนับที่เลกติ f y ออกมาครับก็จะป้อนเข้าสู่ตัว C ครับซึ่งเอาไว้สําสำหรับในการฟิลเตอร์หรือว่ากรองแรงดันให้เรียบครับนะครับซึ่งมีค่าอยู่ที่ประมาณ1 0,000มิโครฟารัด6 3บโวลต์ครับแรงดันออกมาก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ20บโวลต์ครับป้อนให้กับตัว C ับ ของตัวนะครับฮาร์บ,บิดคอมพิวเตอร,เอ,รเอร์ของเราซึ่งมีค่า100ไมโมรครฟลัก400โวลต์นะเพื่อทำหน้าที่ใน,นการสำรองไฟจ่ายให้กับตัวพาวเวอร์โมดเฟตของเราอีกทีนี้นั่นเองนะครับซึ่งพาวเวอร์มดเฟตของเราคราคับก็จะต่อเข้ากับซิงค์ระบายความร้อนที่อยู่ภายนอกครับสามารถที่จะทำการใส่พัดลมหรือติดพัดลมในกรณีที่เรานับใช้งานหนักๆได้นั่นเองนะครับสำหรับคนรวดตัวส่งครับก็จะเป็นลักษณะของท่อแอร์ดัดนะครับก็ะจะเป็นครับวงกลมก้นหอยลักษณะนี้ครับสามารถที่จะโยงสาย เคลื่อนย้ายต่อได้กับทางด้านหลังของเทอร์มินอลน,นี้นะเพื่อไว้รช้นในการสะดวกในการติดตั้งในบริเวณที่นะครับต้องการที่จะใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับสำหรับตัวเครื่องนี้ครับก็จะรับไฟแรงดัน2อ0อโวลต์นั่นเองครับซึ่งออามาจากไฟบ้านนะที่เราเสียบปลั๊กนั่นเองนะครับ สำหรับนะครับคือสนามแม่เหล็กที่ถูกกำเนิดมาจากขดลวดตัวส่งตรงนี้นะครับก็จะทําการอินดิวผ่านขดลวดตัวรับนะฮะซึ่งมีลักษณะที่เป็นขดลวดที่มีรอบเท่ากันครับเพื่อให้แรงดันนั้นนะมีแรงดันออกอยู่ที่ประมาณ13.58โวลต์ครับซึ่งแรงดันตรงส่วนนี้ก็จะถูกฟิลเตอร์และเลกติฟายเออร์ภายในกล่องตัวนี้ออกมาเป็นแรงดัน DC ครับพร้อมที่จะทําการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับโดยมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ1 3 5 8าโวลต์ซึ่งเราก็จะต่อด c โวลต์มิเตอร์เพื่อทา,ทนาอหน ซึ่งหลอดไฟเบรกตัวนี้ก็จะกินกระแสะเยอะประมาณ3-4แอมป์ครับเพื่อทำหน้าที่ในการดูประสิทธิภาพในการทำงานของตัวชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายของเรานั่นเองนะครับซึ่งนะครับภายในวงจรชาร์จของเรานั้นก็จะมีในส่วนของตัววงจรนะครับ Rectifier แล้วก็ฟิลเตอร์แรงดัน โดยใช้คาปาซิเตอร์ครับที่ติดอยู่ในกล่องมิดชิดครับเพื่อป้องกันมาให้เกิดการรัดวงจรในกรณีที่เราไปใช้งานจริงนะครับอยู่ที่ประมาณ1,000มิโคฟรัดขนาดกัน2ตัวอยู่ที่ประมาณ2,000ันมิโคฟลัด50าบโวลต์ครับแรงดันไฟเรียบอยู่นี้อยู่ที่ประมาณ13.58เพื่อชาร์จเข้าสู่แบตเตอรีตร่ต่อไปนั่นเองนะครับในที่นี้เราจะใช้ในส่วนของหลอดไฟทำหน้าที่เป็นโหลดแทนนั่นเองเพื่อดูนะครับลักษณะแรงดันที่เอาพุทออกมาที่ใช้นะครับดีตอนโวลต์มิเตอร์แบบ DC ทําการวัดออกมานั่นเองนะครับ สำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีเรื่องยากครับเพียงแค่เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับซึ่งตัวนะครับวงจรชาร์จแบตของเรานั้นนะครับก็จะมีระบบนะครับ power soft start นั่นเองครับฉะนั้นขนาดที่เราเปิดเนี่ยนะครับแรงดันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจนถึงที่เราจุดชาร์จแบตเอาไว้อยู่ที่ประมาณ13.58โวลต์นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ รอสักครู่ทำทางแรงดันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแรงแรงดันตรงส่วนนี้ครับสามารถที่จะนําไปชาร์จแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ได้นะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้สําหรับนะรถไฟฟ้ารถเข็นวิวแชร์อะไรต่างๆทารู้ว่าแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ก็ได้เช่นกันนะครับแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการครับแรงดันให้เพิ่มสูงขึ้นครับเราก็สามารถที่จะทําการปรับความถี่ในการเรสโซแนนได้ผ่านทาง VR ตัวนี้นะซึ่งถ้าเกิดว่าเราปรับให้มี แรงดันขาออกสูงสุดก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอสักคู่ครับอ่านะครับขณะที่เรกปรับนะแรงดันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่านะครับสำหรับแรงดันชาร์จครับก็อยู่ที่ประมาณ13.4โวลต์จนถึง13.58โวลต์ทั้ไม่เกินนี้นะครับ ขึ้นอยู่กับระดับไฟบ้านของเราด้วยนะครับถ้าเกิดไฟบ้านของเรานะครับมาแรงก็จะแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นครับทีนี้แรงดันที่เราชาร์ก็อยู่ที่ประมาณ12.3โวลต์นั่นเองฉะนั้นครับเราก็จะเห็นนะครับมิเตอร์ของเรานั้นมีไฟแรงดันออกมาครับซึ่งพร้อมที่จะนำนำไปต่อกับแบตเตอรี่ให้เราสามารถที่จะทำการชาร์จได้นั่นเองครับสลหรับครับระหว่างนะครับขนลวดตัวส่งและขนรวดตัวรับนั้นนะครับก็มีระยะห่างครับประมาณ5-10เซนติเมตรครับเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุดก็แนะนำอยู่ที่ปรระมมาณ5ซเพื่อให้ สามารถที่ทำการส่งกำลังไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสูงสุดนั่นเองนะครับในขณะที่ชาร์จครับแรงดันของเราก็จะค่อยลดลงเรื่อยๆ,ๆนะครับตามเปอร์เซ็นต์ของการชาร์จแบตเตอรี่เนื่องจากว่าภายในวงจรชาร์จนั้นก็จะมีวงจรปรับแรงดันอันโตโนมัตินั่นเองนะครับครับผมขอจบการนําเสนอนครับระบบชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบบไร้สายเท่มนี้ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ